่อนอื่นพาคุณผู้ชมมาดูตัวเลขทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นกันก่อนนะคะทางด้านอัตราเงินเฟ้อของญี่ปุ่นในเดือนกุมภาพันธ์นี้ล่าสุดปรับตัวลดลงมาอีก 0.4% นะคะต่อเนื่องเป็นเดือนที่7แล้วค่ะเนื่องจากค่าไฟมันปรับตัวลดลงนะคะทำให้ตอนนี้ตัวของอัตราเงินเฟ้อยังคงต่ำกว่าเป้าหมายที่ทางธนาคารกลางของญี่ปุ่นกำหนดเอาไว้ที่ 2% ค่ะกระทรวงฝ่ายกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นรายงานในวันนี้ค่ะว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI พื้นฐานซึ่งไม่นับรวมราคาอาหารสดซึ่งมีความผันผวนปรับตัวลง 0.4% ในเดือนกุมภาพันธ์เมื่อเทียบเป็นรายปีค่ะโดยเป็นผลจากราคาค่าไฟที่ปรับตัวลงซึ่งการลดลงของดัชนี CPI นี้นับว่าชะลอตัวลงนะคะหลังจากที่ราคาพลังงานปรับตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมาดัชนี CPI ของญี่ปุ่นปรับตัวลดลงติดต่อกันแล้วเป็นเดือนที่7ค่ะหลังจากที่ลดลง 0.6% ในเดือนมกราคมและยังอยู่ต่ำกว่าเป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารกลางญี่ปุ่นซึ่งกำหนดเอาไว้ที่ระดับ 2% ส่วนค่าไฟฟ้าและแก๊สในเดือนกุมภาพันธ์ลดลง 7.8% และ 6.2% ตามลำดับนะคะซึ่งสะท้อนถึงราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงตั้งแต่ประมาณฤดูร้อนของปีที่แล้วส่วนค่าที่พักอาศัยปรับตัวลง 5.1% ค่ะเพราะมีความต้องการเดินทางทั่วประเทศที่ลดลงจากผลของการประกาศภาวะฉุกเฉินครั้งที่2เพื่อคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ในบางจังหวัดรวมถึงที่กรุงโตเกียวด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยแหละค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่สามารถรับชมผ่านทางรายการสดได้อย่าลืมติดตามเราผ่านทางช่องทาง Facebook Page ของเราที่ TNN Live และ YouTube Channel TNN Online นะคะวิดีโออื่นๆอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะ